สวัสดีครับวินอินเตอร์ครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมาแนะนำแอปพลิเคชันในการตกแต่งรูปภาพนะครับหรือว่าเราจะเอารูปภาพของเรานั้นนะครับมาทำเป็นคอนเทนต์พิกเจอร์นะครับตรงนี้ก็ขอแนะนำแอปนี้เลยนะครับแอปนี้ชื่อว่าแอปโฟโต้นะครับตัวสัญลักษณ์แอปนะครับก็คือตัวสี่เหลี่ยมสีแดงนะครับแล้วก็ตัวพีสีขาวแล้วก็มีรูปดินสอนะครับแอปนี้นะครับก่อนอื่นนะครับเราจะมาลงฟอนต์นะครับฟอนต์ที่ใช้ในการตกแต่งคอนเทนต์ที่อยู่บนรูปภาพของเรานะครับว่าเราสามารถใส่รูปแบบของฟอนต์นะครับได้หลากหลายรูปแบบที่มีลักษณะสวยงามมากยิ่งขึ้นนะครับในคลิปนี้นะครับผมจะแนะนำวิธีการติดตั้งฟอนต์ลงในแอปนี้นะครับซึ่งขั้นตอนการติดตั้งนั้นนะครับก็จะมีอยู่นะครับก็คือให้เราเข้าไปที่อินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ที่อยู่ในเครื่องของเรานะครับแต่ในตรงนี้นะครับคลิปนี้ผมแนะนำแอปเนี้ยเป็นแอปเดียวกับของโทรศัพท์ iPhone นะครับก็เลยจะต้องใช้ในส่วนของอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ในส่วนของ Safari นะครับเราก็เข้าไปที่ Safari เลยนะครับเข้าไปที่ Safari แล้วพิมพ์คำว่าฟอนต์นะครับพิมพ์คำว่าฟอนต์แล้วก็ค้นหาครับเราก็จะเจอคำว่านะครับอันดับแรกเลยคือ font.com นะครับเมื่อเจอ font.com นะครับเข้าไปสู่ในเว็บไซต์เลยนะครับเมื่อเข้ามาสู่ในเว็บไซต์แล้วนะครับก็จะมีฟอนต์ต่างๆมากมายเลยนะครับที่เราสามารถติดตั้งลงไปใช้ได้เลยนะครับในตรงนี้นะครับผมจะแนะนำนะครับการติดตั้งฟอนต์นะครับโอเคเอามาหาเลือกฟอนต์ที่ผมยังไม่ติดตั้งก่อนนะครับก็ฟอนต์ไหนเอาเป็นฟอนต์นี้แล้วกันนะครับฟอนต์อนุวงศ์นะครับกดเข้าไปนะครับหลังจากนั้นเราก็เลื่อนมาที่ตรงนี้นะครับเลื่อนมาด้านล่างก็จะมีตัวอย่างฟอนต์นะครับแล้วก็เลื่อนมาด้านล่างนะครับเลื่อนมาด้านล่างจะมีคำว่าดาวน์โหลดนะครับเราก็กดคำว่าดาวน์โหลดนะครับจากนั้นมันก็จะขึ้นหน้าจอนี้นะครับให้โชว์ว่าไฟล์เนี้ยเป็นไฟล์ที่ถูกบีบอัดอยู่นะครับจากนั้นเราจะเริ่มทำการติดตั้งก็คือนะครับเปิดในโฟโต้นะครับเปิดในแอปโฟโต้นะครับก็กดเข้าไปนะครับจากนั้นมันก็จะลิงก์เข้าสู่แอปโฟโต้นะครับนี่คือฟอนต์ทั้งหมดที่เราดาวน์โหลดมานะครับจากนั้นเราก็กดคำว่าติดตั้งนะครับติดตั้งอันนี้คือผมติดตั้งแล้วนะครับก็จะประมาณนี้นะครับนี่คือขั้นตอนการเสร็จสิ้นการติดตั้งแล้วนะครับจากนั้นเมื่อเราเข้าสู่แอปนะครับตัวนี้ก็คือเข้าสู่แอปแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวผมออกไปอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วเข้ามาใหม่คือตรงนี้นะครับแอปตัวนี้กดเข้าไปนะครับเราก็จะเข้ามาสู่แอปนะครับแล้วในตรงนี้ก็คือเราจะสามารถเลือกรูปภาพที่อยู่ในเครื่องเรานะครับหรือว่าเราจะถ่ายใหม่ก็ได้ในกรณีนี้ผมจะเลือกรูปภาพด้วยการแตะนะฮะแตะ2ครั้งมันจะขึ้นครับว่ารูปภาพนะครับแล้วก็อัลบั้มนะครับแล้วก็อะไรต่างๆขึ้นมาให้เราเลือกนะครับในตรงนี้มันอาจจะเป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับซึ่งโทรศัพท์ของแต่ละคนก็จะโชว์ภาษาอาจจะเป็นภาษาอังกฤษบ้างนะครับภาษาอะไรบ้างก็แล้วแต่ว่าท่านอยู่ที่ประเทศไหนนะครับในตอนนี้ก็คือผมใช้โทรศัพท์ที่มาจากประเทศญี่ปุ่นก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเราเลือกเอานะครับเลือกรูปจากอัลบั้มนะครับนะครับมันก็จะมีรูปต่างๆมากมายเกิดขึ้นเราก็เลือกรูปนะฮะหารูปที่อยู่ในอัลบั้มนะครับโอเคเราจะใช้รูปนี้แล้วกันนะรูปนี้เป็นรูปในการตกแต่งก็เสร็จนะครับถ้ากดตกลงนะครับเราก็จะได้รูปนี้มาจากนั้นเราก็เลือกข้อความนะครับพิมพ์ข้อความลงไปนะครับข้อความนี้จะถูกจัดขึ้นมาแล้วก็พิมพ์ว่าIt's a lot ภาพนะครับอิสระภาพพร้อมกับสุขภาพที่ดีนะครับก็ประมาณนี้กดโอเคเห็นไหมครับเราก็จะได้ฟอนต์
ซึ่งฟอนต์ตรงนี้ก็คือรูปแบบตัวหนังสือเราสามารถเปลี่ยนได้นะฮะเราก็เลือกเอานะครับว่าเราไม่อยากได้รูปแบบตัวหนังสือแบบนี้ก็คือมันไม่เข้ากันเราก็เลือกนะครับเลือกตรงคำว่าฟอนต์ใหม่นะครับตรงนี้ก็คือนะครับข้อความที่มีอยู่ในฟอนต์ที่มีอยู่ในแอปนะครับส่วนฟอนต์ที่เราดาวน์โหลดมามันจะขึ้นคำว่า my font นะครับคือฟอนต์เรานะเราก็เลือกดูนะเลือกดูว่าฟอนต์ไหนที่มันโอเคไม่สวยก็เปลี่ยนใหม่ครับเปลี่ยนไปเรื่อยครับฟอนต์เรามีเยอะเราเลือกกันนะโอเคมันเข้ากันไหมมันยังไม่เข้ากันเราก็เปลี่ยนไปเรื่อยยังไม่เข้าครับก็เปลี่ยนจริงๆแล้วฟอนต์ที่เข้ากันก็จะเป็นมาฟอนต์นี้ครับเห็นไหมครับว่าไม่ใช่ครับตัวฟอนต์ไหนฟอนต์นี้ไหมฟอนต์นี้ไม่ใช่บางเกินไปฟอนต์นี้ด่ามีฟอนต์หนึ่งเลยนะครับแล้วก็ใช้เวลาเลือกดูนะจริงๆแล้วไอ้ฟอนต์นี้ผมไม่คุ้นนะครับถ้าเป็นในส่วนของโปรแกรมนะครับโอเคฟอนต์นี้แล้วกันนะครับจากนั้นเราก็ตรงนี้เราก็สามารถปรับไซส์ได้ฮะปรับขนาดนะปรับขนาดตรงนะครับโอเคเราก็เลื่อนมาแล้วคือไอ้ข้อความมันเยอะเกินไปเราเปลี่ยนเป็น2แถวดีกว่านะอิสระภาพพร้อมกับอิสระภาพโอเคนะเดี๋ยวเรื่องคอนเทนต์นี่เป็นสิ่งที่สำคัญมากนะครับสองแถวแล้วกันนะโอเคอิสระภาพที่ดีมาพร้อมกับสุขภาพที่ดีโอเคประมาณนี้ไปสีแล้วกันฮะสีก็คือให้ไปอยู่โทนนี้เห็นไหมครับโทนนี้โทนเข้มๆหน่อยโอเคเสร็จไซส์ไม่เป็นไรนี่คือการปรับมุมนะปรับมุมนะให้มันหมุนนะครับเอาอยู่ที่ศูนย์แล้วกันนะโอเคจะทำยังไงใช้สไตล์นะครับตรงนี้คือเราสามารถปรับได้นะครับตรงนี้โอเคเราอยากได้ให้มันแถบนะแถบอยู่ด้านหลังนะเราไม่เอาก็ได้ฮะเราไม่เอาก็ได้โอเคเลิกไปยาวนะตรงนี้คืออะไรนี่ขอบนะครับใส่ขอบสีขาวไปไหมกลางด้วยเพิ่มความมันใหญ่ขึ้นโอเคประมาณนี้นะเสร็จนะครับประมาณนี้นะจริงๆเราจะเลือกวัดตรงนี้ก็ได้นะแต่ว่าเราอยากให้ตรงนี้นะจริงๆแล้วเราสามารถปรับนะครับรูปแบบของข้อความเที่ยมันมาอยากให้มันตรงกันปรับมาตรงนี้โอเคครับประมาณนี้มันมีอะไรบ้างโอเคประมาณนี้แต่จริงแล้วครับโทนสีมันยังไม่ได้นะครับคือให้ดูองค์ประกอบนะครับในสีก็คือองค์ประกอบมันจะเป็นสีม่วงครับม่วงเข้มม่วงอะไรประมาณนี้คือตัวหิมะก็คือเป็นสีขาวก็คือเป็นแบ็คกราวด์นะครับส่วนตัวเสื้อก็เป็นสีดำจริงๆแล้วอยากได้โทนสีม่วงนะครับเอาไปแก้ไขโทนสีนะครับฟอนต์ตรงไหนสีตรงนี้หรือเปล่า
ใช่ตรงนี้ตรงนี้ครับโทนสีอยากเป็นสีม่วงมากกว่าม่วงเข้มนี้ไหมอ่ะม่วงตรงนี้เราปรับความสว่างลงโอเคครับประมาณนี้นะครับมันก็จะเข้ากันเนี่ยโทนสีเดียวกันนะครับจากนั้นเราก็สามารถเอาโลโก้เรามาเข้ามาใส่ได้ไหมนะครับเอาโลโก้เราเข้ามาใส่ได้ไหมโอเคนะครับเดี๋ยวผมไปดูที่โลโก้ก่อนว่าโลโก้เราสามารถเอาเข้ามาใส่ได้ไหมโอเคนะครับเปิดไปที่โลโก้เปิดไปที่โลโก้เปิดไปที่โลโก้วันนั้นผมส่งโลโก้ที่ห้องเซฟโลโก้ทีมโลโก้ทีมเซฟนะครับโลโก้ทีมแล้วก็เอาโลโก้เจเน็ตลงด้วยโลโก้นี้ไม่ชอบนี่ดีกว่าโอเคนะครับจากนั้นเราก็เปิดที่แอปเหมือนเดิมแล้วก็นำรูปภาพนะฮะ picture เข้ามาตรงนี้โลโก้ทีมนะครับเราก็เอาโลโก้ทีมมาใส่ตรงนี้ไซส์ก็คือปรับขนาดลงอันนี้ไม่ใช่สักไซส์ตรงนี้ก็จะมีโลโก้ทีมแล้วนะครับแล้วก็เอามาใส่นะครับแล้วก็เอาโลโก้เจเน็ตมาใส่อีกโลโก้กดที่นี้เพิ่มเพราะว่าโลโก้เพิ่มเจเน็ตโลโก้เจเน็ตโอเคเห็นไหมครับเราก็จะได้ประมาณแต่เข้าไปต้องปรับขนาดปรับขนาดของไซส์มันเล็กลงก็จะมาครบละอิสรภาพที่ดีกว่าโอเคนี่แก้ไขใหม่อิสรภาพที่ดีมาพร้อมกับสุขภาพที่ดีโอเคตรงนี้ก็โอเคเสร็จนะเห็นไหมครับเราก็จะได้รูปโปรไฟล์นะครับที่มีทั้งแบรนด์แล้วก็มีทั้งสินค้าหรืออะไรต่างๆเนี่ยนะครับเราสามารถตกแต่งได้จากนั้นนะครับเราก็สามารถเซฟได้เลยนะครับเซฟได้เลยโอเคเซฟลงเครื่องเซฟลงเครื่องโอเคเรียบร้อยนะอันนี้เป็นโฆษณานะครับก็ไม่เป็นไรเพราะว่าแอปฟรีเขาจะมีโฆษณาแถมมาให้โอเคครับเสร็จแล้วครับเราก็จะได้เรามาเปิดดูนะเราเปิดดูแล้วเราก็จะเห็นว่าในเครื่องเรานะครับมันถูกเห็นไหมครับก็โอเคนะครับนี่คือขั้นตอนการตกแต่งรูปภาพธรรมดาที่เราถ่ายธรรมดาให้กลายเป็นนะครับสารภาพที่ดีมาพร้อมกับสุขภาพที่ดีโอเคมาพร้อมกับอะไรเนี่ยเราก็สามารถใช้ได้นะครับตรงนี้โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับกับทีมงานลองดาวน์โหลดมาดูนะครับแอปตัวนี้นะครับแอปโฟโต้ตัวนี้เราก็ติดตั้งดูนะครับส่วนอะไรต่างๆนั้นผมได้เตรียมไว้แล้วนะครับก็ลองทำดูนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ